ถ้าหากบรรลุธรรมบรรลุพระอรหันต์โดยการเห็นอนัตตานะท่านถึงเรียกว่าสุญญตาวิโมกข์หลุดพ้นเพราะเห็นว่างถ้าหลุดพ้นเพราะเห็นอนิจจังนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเรื่องอนิมิตตาวิโมกข์ไม่มีเครื่องหมายอะไรเหลืออยู่ทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าหลุดพ้นเราเห็นทุกขตาความถูกบีบคั้นเรื่องอัปปนิหิตตาวิโมกข์มันถูกบีบคั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาก็คือเห็นความจริงแท้ของโลกคือของรูปนามกายใจจิตมันก็ปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามในกายในใจได้ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่ไม่ถือมั่นอะไรเพราะฉะนั้นหัวใจคำสอนของพระพุทธศาสนานะก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราเห็นอนิจจังก็ได้เห็นโลกคือรูปนามกายใจถูกบีบคั้นก็ได้เห็นโลกคือรูปนามกายใจว่างเป็นอนัตตาก็ได้ใจก็วางที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่ไม่ถือมั่นแต่ก่อนที่เราจะสามารถเห็นโลกเห็นรูปนามเห็นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เราได้ผ่านบทเรียนหลายบทมาแล้วเราได้สอบผ่านบทเรียนชื่อศีลสิกขาผ่านบทเรียนชื่อจิตสิกขาผ่านบทเรียนชื่อปัญญาสิกขามาแล้วเราก็จะสามารถเห็นโลกคือเห็นรูปนามกายใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางได้